าวละมาแล้ว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 โอ้สองทุ่มตั้งสองสามนาทีเนี่ยกว่าจะขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนตัวนู่นนี่นั่นโอ้ยอะยินดีครับสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอ YouTube อยู่หน้าจอ Facebookเนาะเนาะจะอยู่ไหนก็ได้ครับได้หมดผมก็ไปตามบทบาทผมแหละ นั่งให้สบายหายใจสะดวกนะทำอะไรมันก็ง่ายๆหลังจากเคร่งกับการงานกับบริวารเพื่อนร่วมงานเนาะบางคนก็มีนายบางคนก็ไม่มีก็แล้วแต่ว่าสถานภาพของใครๆจะต้องดำรงแล้วก็ดำเนินไปในการประกอบอาชีพชอบในการเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้ายังอะไรมันขาดเกินไม่เกินแล้วครับเรียนรู้ไม่มีคำว่าเกินมีแต่คำว่าขาดใช่ไหมล่ะใช่นะเรียนรู้อะไรก็ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสพอเวลามันผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเออคุณค่าของการเรียนรู้นี่มันมีเยอะนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่านะมันน่าจะอยู่ในลำดับต่อไปนี้ในการเรียนรู้นั่นเองนะใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราใช้องค์ประกอบตรงนี้ได้ไหมคือ1 no เอาไปว่ารู้รู้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็รู้โดยการที่ได้ยินนะได้ยินกับได้ฟังมันคนละเรื่องกันนะได้ยินสมมติว่าเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้เสียงมันแยกแล้วมันเป็นของโรงพยาบาลหรือจะเป็นของดับเพลิงพอเวลามันลึกเข้าไปอย่างเอ้ยมันเป็นของดับเพลิงแน่นั่นนะฮะจะเป็นลักษณะของคำว่าเข้าใจใช่ไหมคำว่าเข้าใจเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ของการฟังเนาะการได้ยินเสียงวูดรถไฟการได้ยินเสียงไซเรนกับหวอนั่นนะครับว้าวหวอได้ยินไซเรนได้ยินได้เอี้ยหูฟังไหมล่ะว่าเสียงไซเรนนั้นเป็นเสียงของรถดับเพลิงหรือรถของโรงพยาบาลนะเห็นมั้ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยต้นนี่คำว่าฟังแปลว่าฟังมันจะลึกกว่าคำว่าได้ยินโอเคมั้ยครับเพราะการที่จะได้ยินได้ฟังได้รู้มันค่อนข้างจะจำแนกต่างกันนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วพอเวลาชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมก็แปลว่ารู้ก่อนนะครับเนี่ยเฉพาะทั้งหูนะ รู้เสียงนั้นได้ฟังแล้วหรือยังแล้วฟังดีหรือยังจึงเข้าใจว่าเป็นเสียงวูดรถไฟเห็นไหมครับจบเนาะนี่ขนาดแค่ได้ยินได้ฟังแยกได้ปุ๊บเข้าใจจึงจะรู้ว่าอ๋อมันต้องผ่านการเปรียบเทียบก่อนนะครับจึงจะเข้าใจนะครับหรือสังเกตเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจ
ชัดนะครับตรงนี้สำคัญเรื่องหูเรื่องเดียวนะครับพอเวลาได้โมเดลของความคิดแล้วเนี่ยก็พัฒนาไปรู้นะรู้โดยธรรมชาติรู้โดยการได้ยินเช่นผมจะเคาะอะไรสักของสองสิ่งดนตรีก็ได้รู้ว่าเป็นเสียงดนตรีรู้ว่าเป็นเสียงพิณรู้ว่าเสียงเป็นเสียงไวโอลินรู้ว่าเป็นเสียงกลองนี่เป็นต้นทีนี้กลองมันก็มีหลายขนาดนะก็ฟังหลายเสียงไปแล้วจะรู้ว่าเสียงต่ำเสียงสูงอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เฉพาะการได้ยินนะเสร็จแล้วก็มาเข้าใจ know understand กลายเป็นความเข้าใจใช่ไหมล่ะพอเวลาเข้าใจปุ๊บบ่อยครั้งนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นมั่นใจนะครับมีเฉพาะการฟังอย่างเดียวนะรู้เข้าใจมั่นใจต่อมาก็พัฒนามันอะไรตกผลึกมันยิ่งขึ้นลึกแหลมคมมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นชำนาญชำนาญอย่างเงี้ยพัฒนาไปขึ้นอีกทีนึงก็สูงสุดน่าจะใช้คำว่าเชี่ยวชาญรู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญก็ต้อง 4-5 สเต็ปชนะนี่แค่ฟังอย่างเดียวนะพี่เอ๋ยแค่หูอย่างเดียวนะตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีเนี้ยได้ยินกี่อย่างที่มันสั่งสมกันมาผ่านหูเข้าใจโทษทีเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแก๊กโอ้ไม่มีสิทธิ์จำเพี้ยนแต่สมองมันก็ประหลาดนะเออมันไปจดจำเลยมันเป็นนามธรรมสมองมันเป็นนามเห็นไหมครับมันก็จำเหมือนกับรหัสไฟฟ้าเหมือนกับรหัสดิจิตอลไอ้พวกมือถือมาถอยดิจิตอลเนี่ยมันก็จำได้เยอะสิมันบันทึกได้เยอะเนี่ยพอเวลาบันทึกไปมากๆเนี่ยมันร้อนเออเลอร์ใช่ไหมอ้าวลืมใช่ไหมพี่ก็มาเรื่องของความจำเสื่อมสมองนั้นนะยังไม่พอนะฮะสมองเสื่อมยังไม่พอยังควบคุมร่างกายไม่ได้อีกต่างหากก็สั่นด้วยนะถึงตรงนี้ก็สั่นเดินงกงี้นั่นแหละก็อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าพาร์กินสันก็จบข่าวแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วก็ชีวิตเอ้ยชีวิตกู้คืนก็ไม่ได้จ้ะเนี่ยไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะจะกู้คืนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้มีการลำดับ know knowledge understand confidence experience และ expert ลองลำดับให้มันเป็นแพ็กเกจของกระบวนการเฉพาะฟังอย่างเดียวตาเหมือนกันเนี่ยทำนองเดียวกันเห็นรู้ทำไมรู้นุ่นสีแดงรู้สีแดง มันแดงเข้มแดงแบบไหนล่ะแดงแบบเลือดนกเห็นไหมนี่มันแดงช้ำๆเห็นไหมครับเนี่ยมันเข้าไปสู่ความเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยพอได้นะพอเวลาเข้ามาปุ๊บศึกษาไปลึกๆเข้าไปเฮ้ยไอ้แดงนี่กับแดงนี่เหมือนกันนะแดงนี่กับแดงนั่นเหมือนไม่กันไม่เหมือนกันนะนะมันก็แยกแยกไปได้สีเดืองตาก็ออกไปตามบทบาทลีลาของมันกลิ่นก็เหมือนกันเห็นไหมพอได้หลับค
ความคิดการฟังตั้งแต่เบื้องต้นนะมันจะจำแนกมันไปเองครับโดยธรรมชาติก็เรียกว่ามันจะปรับตัวไปเองกลิ่นเหมือนกันแล้วก็อะไรอ่ะรสอาหารเหมือนกันเขาคิดอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยครับใช่นะสัมผัสผิวกายก็เช่นเดียวกันนะการที่จะมารู้เรื่องราวของการเรียนรู้ใดๆรอบตัวเราเองมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานมีใครก็บอกต่อๆกันไปเพราะรุ่นก่อนรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมารับรู้โดยกฎเกณฑ์กติกาธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เอาตำรามายัดกันเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่จับยัดกันแล้วจ้ะเนี่ยเห็นไหมยุคก่อนมันจับยัดกันเลยแบบท่องจำเป็นคนนกเป็นนกแก้วนกขนทองใช่ไหมสุดท้ายก็ได้แค่จำพอเวลาเข้าสู่กระบวนการคิดทีเนี่ยกระบวนการจำแนกกระบวนการเข้าสู่บริณาบรณาการกันอีกเป๋เลยพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่หรือรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็ต้องรู้ได้โดยไม่ต้องจำก็ฝืนความรู้สึกอีกล่ะใช่ไหมฮะมันฝืนความรู้สึกผมว่าไม่รู้ถึงมันจะฝืนก็ต้องเข้าใจตามบทบาทลีลาเนี่ยครับมันจึงจะอยู่ได้ในสังคมยังอยู่ได้ในโลกใบนี้โดยการปรับตัวนะครับพอเวลามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลง10ปีที่แล้วเป็นเช่นนั้นก็ลักษณะเดียวกันที่ว่าเนี่ยแต่มาถึงเมื่อวานนี่หรือวันนี้อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เห็นต่างกันง่ายๆ10ปีที่ผ่านมาเอาลงพื้นที่ออกจากที่เดิมแบบจะเป็นบ้านที่เคยอยู่เคยกอดเคยเกิดเคยนอนอยู่ตรงนั้นเคยอยู่เคยกินเคยหลับนอนอยู่สถานที่ตรงนั้นคุ้นเคยกับตรงนั้นพอจากนั้นอีกถอยออกมา10ปีก็ไปที่เดิมทีหนึ่งคนละเรื่องเลยนี่เวลามันเปลี่ยนแปลงแบบนั้นการเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่ต้องกระจอนยับยอมรับให้ได้เห็นไหมในการเรียนรู้ในการปรับตัวเพราะฉะนั้นลุงงอบวันนู้น30ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวจะผิด20ได้30ปีที่ผ่านมาได้ยังเขียนหนังสือให้กับนิติสารกังปรีอยู่เลยเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกเรื่องราวของเทคโนโลยีเทคนิคทำหน้าที่เป็นบริการฝ่ายเทคนิคของกังปรีด้วยในนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมครับเมื่อ30ปีที่ผ่านมาอยู่ๆก็มาโผล่กันหน้าจอเฟซไลฟ์ไปแล้วนี่หรือ YouTube เฮ้ยมันคนละเรื่องเลยมันคนละมิติเลยมันคนละเวอร์ชันเลยมันคนละพวกโลกเหนือพวกโลกใต้เลยเป็นไปได้ยังไงก็ว่าไงกฎการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเบื้องหลังในอดีตมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเงี้ยจะถอยหลังไม่ที่เดิมได้ไหมติได้แต่ถอยไหมไม่ถอยอย่างเงี้ยเพราะที่นี่มันน่าจะโอมากกว่าคล้ายๆมันเป็นวิวัฒนาการพัฒนาการมาแต่นู่นมาถึงตรงนี้ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับต้นไม้เหมือนกันมันก็เจริญเติบโตมาตามวัยอายุผ่านไปเวลาผ่านมันก็เติบโตไปตามรูปแบบเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงอะไรก็หยุดไม่ได้มันเป็นกฎตายตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารรวมแล้วหลงจม31ภพภูมิจบข่าวนั่นล่ะเป็นหนึ่งในกฎพระไตรเป็นหนึ่งในคำว่ากฎพระไตรละของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานี่เฉพาะเรื่องการอนิจจังนะคำพูดนี้
คำพูดที่ว่านี่เป็นเรื่องของเรื่องราวของอนิจจังเห็นไหมครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนู่นแอมานู่นนะมาถึงวันนี้มันห้าสิบปีละนั่นแหละครับมันพัฒนาวิวัฒนาการก็เรียกว่ากฎอนิจจังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าพาฟังบ้างบอกลมหายใจจากไปถ้ามันยังไม่ลมหายใจจากก็มานั่งคูดตรงนี้นี่ก็70กว่าสิ73ปีเห็นไหมครับเนี่ยกฎอนิจจังในชาตินี้นะเนี่ยถ้าอนิจจังในชาติที่แล้วมาโอ้โหนะพบชาติจบข่าวเลยไปไม่รอดไปไม่ถึงตัวที่มันเป็นตัวเกิดตัวแรกจริงๆที่ณวันนี้ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นแหละครับการเกิดสรรพสิ่งของจักรวาลของดวงดาวอะไรก็ว่ากันไปก็ไปรู้ตรงนั้นแต่ลุงออกรู้เลยไปกว่านั้นด้วย before big bang ใช่มั้ยมันก็ไปรูปแบบนั้นเขายังพูด big bang อยู่ไอ้มันไปถึง before ไปแล้วก่อนที่มันจะแตกมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงเข้าใจในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ได้อย่างที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยทุกวันนี้หรือที่ผ่านๆมากฎพระไตรลักษณ์ก็มาจำกันอยู่แค่ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาได้แค่ภาษาหรืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็ได้แค่ภาษาของผมเริ่มอนัตตาก่อนครับอนัตตากลับกันเลยนะครับอนัตตาซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้วอนัตตานะอะไรก็ตามที่มาเกิดในท่ามกลางของอนัตตาเกิดปุ๊บเป็นทุกข์เปลี่ยนทันทีอันนี้จังทันใดเหมือนกันก็คือการเกิดและกระดับนั่นเองเห็นไหมครับต่างกันไหมฮะกับที่เคยจำจดจำกันมากฎพระไตรลักษณ์กับลุงงอกนำเสนอตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นหรอกแต่มาจับลำเลียงใหม่ซะน่าที่ว่าให้มันลงตัวง่ายๆมองเห็นภาพอนัตตามีอยู่ก่อนเกิดโลกอนัตตามีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์อนัตตามีก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดเพราะมันเกิดสภาวะหน้าวันนั้นที่วิศวะเขาบอกบิ๊กแบงสิ่งนั้นมันแตกมาอยู่ในท่ามกลางของอนัตตานั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดมาอยู่ท่ามกลางตรงนั้นนะฮะมันก็เป็นทุกขังแล้วก็อนิจจังทันทีครับดวงดาวทุกดวงนะทีนี้อยู่ในภาพของทุกขังอนิจจังครับดวงอาทิตย์เหมือนกันทุกขังอนิจจังเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับดวงจันทร์เหมือนกันทุกขังอนิจจังเวลานี้อยู่ในท่ามกลางของอวกาศหรืออยู่ในท่ามกลางของอนัตตาจบข่าวไหมครับมองเห็นไหมที่ผมพูดอย่างนี้โลกใบนี้ก็เหมือนกันนี่พอเวลาคนที่อยู่ในโลกมันนี่กว่าจะเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะเข้าใจเนี่ยอย่างที่ลูกหมอเล่าให้ฟังไปแล้วมันไม่ใช่เข้าใจธรรมดาเป็นการเข้าถึงเนี่ยจึงนำมาเล่าให้ฟังผ่านจอโอ้ไหมครับอย่าลืมหายใจนะฟังลูกหมอแล้วอย่าลืมหายใจใครอยากจะมีอายุยืนยาวอยู่ไหนก็หายใจเอาเองนับอากาศเอาของฟรีก็นานๆได้พลังงานความร้อนเผาผลาญเผาไหม้น้ำตาลในร่างกายน้ำตาลในเลือดไขมันในร่างกายน้ำไขมันในเลือดที่มันมีมากเหลือเกินเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานมาเห็นไหมทำให้เกิดพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างนุ่งหอกที่ทำอยู่ทุกวันนี้ใครทำได้ก็เชิญดีครับแล้วทำด้วยกันนั่นนะครับพอแล้วครับเรื่องโยกยาเห็นไหมครับวันนี้ก็มีอยู่เคสของเด็กๆคนหนึ่งไม่ได้ถามอายุประมาณสัก8 9ขวบนี่แหละเจ็บคอละมั้งก็คิดแทนเขาอ่ะนะฮะคิดแทนเด็กก็คงเจ็บคอนู่นจับก็พาไปหาหมอในคลินิกอ้าปากเขาดูมั้งเขาก็ไปเห็นลิ้นไก่แล้วก็มีต่อมเกิดขึ้นมาคู่ๆกับลิ้นไก่เขาก็บอกว่าต่อมทอนซิลที่เจ็บคอปวดคอเขาบอกว่าทอนซิลอักเสบเจอเข้าไปหนึ่งเข็มฉีดหนึ่งวันผ่านไปวันรุ่งขึ้นเจออีกเข็มที่สองหงีกเลยนั่นเดี่ยงไปทั้งแถบเลยขวามือสองปีผ่านไปมาเจอลุงหงอกวันนี้
ข้ามาทั้งพ่อทั้งลูกเงียบไปหมดแล้วจะยืนจะนั่งขาเขยโออะไรถ้าไม่ใช่เคมีที่เขาเรียกว่ายาใส่เข้าไปปุ๊บวันที่สองเยี่ยวแดงเป็นสีน้ำตาลเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำในที่ในเป็นน้ำขวดอยู่เขาเรียกกันน้ำนะปัสสาวะหรือว่าเยี่ยวมันเป็นสีน้ำตาลกันแล้วกันเห็นไหมครับไม่รู้ไปเจอกันถามว่าผมก็ไม่พูดต่อใช่ไหมเขาก็ได้ลูกมากระเบกกระเพกมาเป็นพ่อยาเป็นพ่อผู้ใหญ่ทำร้ายเด็กใช่ไหมไม่รู้ใหญ่ทำร้ายเด็กโดยเอาเคมีใส่ฉีดเข้าไปใครก็ตามที่เห็นดีเห็นงามตามลุงหมอก็ปฏิบัติเอาเองประหยัดด้วยครับไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะครับสุดท้ายแล้วงับอากาศในดีสุดครับนาทีนี้นะครับจะทำให้เกิดการเผาไหม้ชั้นดาบที่ทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าเมตตาโบรีซึมในพลังงานความร้อนเนี่ยง่ายๆเลยมันจะไปรักษาความเป็นโปรตีนที่อยู่ในร่างกายของท่านผมทุกวันรักษาไว้อย่ามันสูญหายไปไหนมันด้วยเพิ่มโปรตีนนี่แหละครับไม่พอละไอ้พวกกินเนื้ออะไรต่างๆเขาที่เขาพูดมาเนี่ยพอแล้วล่ะครับนาทีนี้เป็นมะเร็งหมดผลมันมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะเห็นไหมครับปิ้งย่างเหมือนกันสุดท้ายกินเลยไม่ได้โอ้ยทีแรกเขาสอนให้กินเนาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเนี่ยมันองค์ความรู้ตะวันตกหลังไหนครับสอนให้กินใส่เข้าไปในภาคการเรียนการสอนครูเขาเรียนไปตามตำราตามทวารไปเขาเขียนเส้นไม่หมดแล้วพอเวลากินตามเขานอนตามเขาที่เขาว่าไปออกกำลังแต่ตามเขาที่ว่าถามว่าใครได้แค่ไหนเพียงไหนนะครับนะมันล้นไปหรือเปล่าโอเวอร์ไปไหมกลับขั้วเถอะครับกลับมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเถอะใช่ไหมครับกินอย่างธรรมชาติเช่นหิวก็กินนอนอย่างธรรมชาติคือง่วงก่อนนอนอยู่อย่างธรรมชาติคือร้อนก็อาบน้ำมันคันก่อเกามันตายก็เผาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่เผาก็ดองไม่ดองก็ฝังเชิญเห็นไหมคิดในกรอบธรรมชาติดำเนินชีวิตตามกรอบธรรมชาติอาหารข้าวทุกเม็ดเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าใบไม้เป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาโอ้ยลุงหงอกทุกวันส่วนยาเป็นพิษหมดลองคิดกับขั้วกับข้างสิจะเสียหายตรงไหนเรื่องความคิดกรุณา ผมว่าหาที่เสียไม่เจอนะไม่มีส่วนเสียเลยเนี่ยฮะต้องกลับมารูปแบบนี้แล้วครับพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกและหรือโหติกาเออผมเป็นห่วงว่าต่อไปอยู่ไงทุกวันนี้ต้องมาปรับตัวตามคลื่นอีกคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยวันนี้ก็คุยกับคนหนึ่งเข้ามาจากอเมริกาชื่อโอไฮโอนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนิดเดียวคนไหนดูเฟซที่ผ่านมาประมาณสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาที่เองก็คงจะเห็นเนี่ยคุยกับเขาตัวเล็กกระเบี้ยนิดเดียวเรียนหนังสือจบนะโอวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยเรียนยากจะตายไปวิชาปราบเซียนเนี่ยให้รู้นะไอ้พวกไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวิชาปราบเซียนนั่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเขาบอกว่าเขาเล่าให้ผมฟังเขาก็ฟังลุงหงอกผ่าน YouTube นั่นแหละเป็นปี2ปีมาแล้วเขาก็ดักฟังเข้าไปด้วยเวลาเข้าคลาสไปเรียนหนังสือตามเพื่อนที่มีฝรั่งด้วยกันนะอ่ะเขาไปอยู่ที่นั่น10กว่าปีแล้วเนี่ยครูก็สอนหน้าชั้นไปนักเรียนก็นั่งอ้าปากครูสอนฟังไปเรื่อยอยู่ช่วงนั้นนะฮะโอเอโอเนี่ยแล้วก็มือถือเนี่ยมันมี YouTube อยู่มันอยู่บันทึกเอาไว้ใช่ไหมเขาบอกเขากดอีท่าไหนไม่รู้เสียงลุงออกดังขึ้นไปเต็มห้องเลยในมือถือเสียงลุงออกดังขึ้นไปกล้องกันทั้งห้องเลยเพื่อนฝูงก็ตะลึงกันแล้วคนนี้เขาไม่ค่อยพูดก็เลยไม่รู้ว่าเป็นชนชาติไหน
พอเวลาเสียงหมอขึ้นก็หลายคนหรือว่าทุกคนจึงรู้ว่าโอ้ยโอ้ยเป็นคนไทยฟังภาษาหมอเข้าไปเต็มห้องแน่วันนั้นก่อนหน้านี้โอ้ยโอ้ยเขาบอกว่าเรียนหนังสือไม่ออกเลยจะจบไม่จบไม่รู้เลยงงเต๊กเป็นวิชาปราบเซียนนะให้ไฟฟ้าให้ทราบไปนะครับเรียกไอโวนโทษโวนแอมโอมความสัมพันธ์ก็จะบ้าแล้วให้รู้ไว้ไหนเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วโอ้คำนวณเนี่ยหนักข้อมากเห็นนะเอาล่ะพอเวลาเขาฟังมา2ปีเสียงดังไปเต็มห้องปุ๊บเขาก็รู้ว่าอ๋อเป็นคนไทยภาษาจะต้องใช้คือภาษาอังกฤษเดิมๆเขาก็งงๆกันใช้ภาษาก็ทุรุทุกังเลยนะแต่เวลามาเจอคำว่าลุงหงอกเข้ามาปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์ทำเดียวเท่านี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าการเรียนการสอนต่างๆรู้สึกมันโกรอัพโกรอัพขึ้นไปดีวันดีคืนเลยจนกระทั่งเขาเรียนจบพอจบมาเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนนี่นะมั้งสมัครงานเลยนะสมัครงานผ่านจอพอส่วนนั้นก็ประกาศผ่านจอใช่ไหมล่ะผ่านจอคือพวกอะไรล่ะไม่รู้ผ่านจอก็แล้วกันคนรุ่นนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับรับสมัครงานผ่านจอแล้วก็สมัครผ่านจอไปตามคุณสมบัติมีอยู่นะก็สอบผ่านในเรื่องของเปเปอร์เรียบร้อยทุกประการเสร็จแล้วก็เรียกนัดวันเวลาสัมภาษณ์อินเทอร์วิวผ่านจออีกทีนี้ทุกเขาทำทุกผ่านจอไปแล้วเนี่ยนะผ่านจอหมดเขาถามกันเยอะแยะที่ไม่มั่นใจอยู่คำเดียวเท่านั้นเองนะทุกคำถามที่เขาถามมาประมาณสัก15ข้อ20ข้อนะแต่ละคำก็ทำมั่นใจทุกคำเหลืออยู่คำรู้จิตจะเป็นคำน้ำหนึ่งเขาคงจำไม่ได้เขาเล่าให้ฟังมันสิตอบไม่ค่อยจะตรงคำถามไม่ค่อยจะตรงคำถามมีแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไปก็ตั้งความหวังเป็นงานของทางราชการของอเมริกันเขานะครับแล้วเจ้านี้ก็เป็นอเมริกันซิสเต็มที่เรียบร้อยแล้วเขาแต่งงานเรียบร้อยทุกอย่างก็เพิ่งได้ใหม่ๆเหมือนกันนะที่ไอ้เจ้าอะไรอเมริกันซิสเต็มได้ก่อนสอบเสร็จใช่ไหมมันสัก2เดือน1เดือนใช่ไหมมันแมทกันพอดีจบได้รับใบนั้นคือปริญญาที่เขาว่ากันสุดท้ายบอกผมเขาก็ไม่ได้ไปใช้กองไปจนแต่การที่จะให้ได้ผ่านปริญญาที่มีการตรวจสอบเข้มข้นมากนั่นคือสิ่งที่เขาได้เขาไม่ได้บอกว่าเขาได้ปริญญานะแต่เขาได้คิดก็ได้พิจารณาได้เรียนรู้ได้ปรับตัวเขาบอกว่าลุงหงอกมีผลเยอะกับการเรียนเขามากด้วยมีผลเยอะมากเนี่ยพนักงานบริษัทเนี่ยพอเราผ่านจอเนี่ยค่อยๆฟังครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอจากเราครับลูกหลานได้ฟังเด็กเพราะว่าจะรู้ไม่ตรงนี่ก็ที่ค่อยๆฟังต่อไปเพราะมันทุกนี้ได้วิจารณ์เกี่ยวกับI'm
ขึ้นลงเหมือนบินเหมือนนกบินขึ้นลงหายใจเข้าไปตามจังหวะขึ้นลงของคุณนั่นแหละคุณจะหายใจได้คล่องตัวเองที่คุณบอกว่าหืดหอบหอบหืดที่คุณว่านั่นนะสังเกตมันจะหายใจได้เต็มมันจะได้เข้าเลยลึกมากขึ้นคอจับลูกกระเดือกซะคอเนี่ยแล้วก็ขยับขยับกลืนน้ำลายตามคอก็จะหายเจ็บไปด้วย หายใจจะได้ยาวขึ้นไปด้วยคือมันจะเข้าลึกขึ้นเข้ามากเข้านั่นเองเข้ามากขึ้นกว่าเดิมนั่นนั่นเท่านั้นเองครับอ้าวสังเกตตัวเองเอามือนวดหัวก็ดีเหมือนกันสองข้างอย่าให้มันอยู่เฉยมือฝ่ามือนิ้วมือทำไปเถอะทำให้ร่างกายเราสระออกไปแบบนี้นะอย่านั่งตัวเกร็งตัวแข็งธรรมดาธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ทำได้ดูถามว่าหายใจได้ลึกยาวขึ้นไหมพอเคยเจ็บหรือเจ็บหรือยับหายแล้วค่ะพอใจเนาะถ้าคิดเซนครับ
50%ค่ะสงสัยไหมไม่สงสัยค่ะรู้จักกับลุงหงมานานได้ยังครับมาสักพักค่ะหนูเคยรักษาตัวมาครั้งนึงค่ะรักษาตรงไหนอย่างไรเอาตัวมาถึงที่นี่หรือว่าโทรศัพท์ไม่ทราบค่ะเลอะเคยเห็นหน้าเห็นตาเคยเห็นตัวเป็นลุงหงไหมเนี่ยยังค่ะเห็นแต่ในไลฟ์สดแล้วก็ยูทูบค่ะนั่นแหละเห็นแค่นั้นก็ยังได้รับประโยชน์ขนาดนี้หรือสิลองคิดภาพกว้างๆดูถ้าคนแสนคนล้านคนพันล้านคนฟังผมอยู่เวลานี้ถ้ามีอาการเหมือนกับคุณเนี่ยถามเขาจะหายเหมือนคุณไหมครับหายนะคะเห็นไหมนี่ที่บอกว่าหนึ่งเดียวเนี่ยช่วยคนได้เยอะมากเห็นไหมฮะก็ลักษณะอย่างที่ผมพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดผ่านนู่นเนี่ยสงสัยในคำพูดผมไหมไม่ค่ะเออเชื่อไหมเชื่อค่ะลุงหงอกไม่เคยชวนให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบไว้เห็นไหมครับใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เกินความเชื่อที่มนุษย์เคยเชื่อกันมันเหนือกว่าความจริงที่มนุษย์มั่นว่าสิ่งนั้นคือความจริงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงห้ามเชื่อเพราะตรงนี้เองแต่สิ่งที่ได้รับจริงๆก็คือสิ่งที่คุณได้รับเวลานี้แหละโอเคไหมโอเคค่ะอย่าไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังถ้าอยากให้เขารู้ก็ให้เขากดดูแชร์ที่ว่านี่ไปโอเคถ้าอยากจะเป็นการทำบุญโดยวิธีให้คนอื่นที่เขารู้เหมือนกับที่เรารู้จากลุงหงอกให้เขาได้รับจากคุณได้รับจากลุงหงอกนั่นแหละฮะบุญกุศลของคุณมันจะไปของมันเองฮะโอเคนะสิ่งที่ดีที่ได้รับก็ต่อกันมาโดยวิธีอย่างที่ว่านี้นะโอเคหายเป็น 100% หรือยังครับผมใช้เวลาคุยนานเพื่อที่จะเลี้ยงเวลาตรงนี้แหละดีขึ้นเลยค่ะ 90% นานแล้วเพราะใช้เวลาคุณต่อเนื่องมันก็ต้องการที่จะให้พลังงานบริสุทธิ์มันทำได้เต็มที่ขณะที่มีเวลาอยู่ขนาดนี้จะแปลว่าทุกวินาทีของลุงหงอกจะมีประโยชน์ทุกๆวินาทีโอเคนะส่วนคนที่เขารับไม่ได้ก็ยังอย่าไปต่อว่าเขาไม่นานนักก็จะรู้พวกนี้เพราะว่าผมก็พยายามให้ทุกมิติที่เขารับได้ยกเว้นหนวกก็ยอมอะไรแบบนั้นโอเคนะขอบคุณมากเออสวัสดีครับนะกุศลที่ทำพวกนี้มันก็จะกลับมาหาตัวนะอันนี้ที่บอกว่าใครทำใครได้ผมทำผมเองผมก็ได้นะครับผมได้อะไรก็ได้เล่าให้ฟัง ก็ได้ให้ใครต่อใครก็มีความสุขนั่นแหละนะครับเพราะด้านนี้คือความสุขก็เรียกว่า passion หรือที่เขาว่าน่าโอเคอาละต่อขออนุญาตดูหน้าจอเด้อจริงไหมครับดูสินี้มีกี่พระองค์เด้อขอรู้จักกี่พระองค์วันนี้ปึ๊บชัวกดเข้าไปทีหนึ่งเปิดเฟซจุ๊บโอเคลุงออกมายังมาแล้วสดช้อเข้าไปสดรู้จักกี่พระองค์วันนี้โอเคเอฟลดเสียงให้เต็มที่ว่าแล้วก็สะกิดเบาๆเสียงสะดุดคาง มาถึงเดียวเสียงสะดุดได้ทำลายฝ่ายเทคนิคกำลังดำเนินการแก้ไขมูฟไปที่ YouTube ได้ไหมใส่หูฟังด้วยนะคะที่ YouTube เสียงค่อนข้างเบา YouTube ค่อนข้างจะเบานะครับโอเคแต่ว่าเสียงยังกระตกหายละมัดเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเค้านะครับเอาละเสียงฟังไม่ได้หนูก็ขออดก็คุณลุงแทนเสียงไปพลางก่อนหนูขอดูมันขาดสระอูโอเคไม่เป็นไรก็พยายามเข้าใจกับภาษาพ่อผมก็จะพอจะเดามาได้แต่ภาษาไม่มีความรู้ยุ่งหน่อยกัน
แม่พอจะก็มันแกล้มมันเข้าใจกันได้นะครับอ้าวเสียงมาแล้วจ้าโอเคคุณรัตนารายงานมาแล้วนะครับโอเคอ้าวทำไมหน้าจอน้อยนั่นที่นี่ตัวเลขขึ้นมาตั้ง3 4 50แต่เวลาดูตรงนี้มันหายไปได้หมดเห็นอยู่แค่นี้หนูไปเจอตัวเป็นๆมาแล้วค่ะแล้วเป็นไงกระโดดทีบสิเจอตัวเป็นแล้วลุงกระโดดทีบเลยเจอตัวเป็นกระโดดทีบเลยแล้วคุณตุ๊กตาหนูไปเจอตัวเป็นมาแล้วค่ะเจอแล้วเป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตามหาทรัพย์เนี่ยนะนะลองบอกสิเจอตัวเป็นๆรู้สึกเป็นไงลองอธิบายความรู้สึกสิครับมันน่าตบไหมคนที่พูดอย่างนี้มันน่ากระโดดถีบไหมประมาณนั้น อากาศกำลังดีครับภาพเสียงชัดเจนคุณสุขเกษมโอเคครับนี่บอผมก็ดูเห็นหน้าจออยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะขอดูคุณตะคุณตุ๊กตานะครับที่บอกว่าหนูไปเจอตัวเป็นๆมาแล้วค่ะผมถามว่าอ๋อตอบมาแล้วคุณมีเมตตามากมากครับเมตตาเป็นตัวไงจ๊ะเนี่ยเราจะกระจายมาตลอดนะเมตตากรุณามุทิตาเวขาผมวิหารสี่มีเมตตามากค่ะมันแปลว่าเมตตาผมว่านะกลับไม่ใช้คำนี้ไม่ได้ก่อนเด้อมีความเป็นกันเองอย่างยิ่งยวดไม่ดีก่อนเด้อเมตตาใช่ไหมครับใช่ไหมกลับความสุขกันไปอันภาษาจำนี่ภาษาเข้าใจมีความเป็นกันเองเยอะเหลือเกินเช่นเจอปุ๊บเจอรุ่งออกนะหนึ่งมาถึงที่ห้ามทวงหนี้อย่างเดียว2มาถึงที่ให้เหมือนกับเป็นพี่กับน้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอ้าวเดินตรงไปซ้ายคือห้องน้ำขวาหันไปนู้นเป็นกาแฟชงกินเองนะให้ลุงออกชนให้กินไม่เอานะเงี้ยอะไรทำนั้นทีนี้ก็หาที่นั่งนู่นนี่นั่งก็แข็งนั่งตัวแข็งได้ไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตาเนี่ยเปลี่ยนซะเป็นความกันเองอย่างยิ่งยวดโอ้โหลองพัดนึกภาพสิครับกับคำว่าเมตตากับคำว่าเป็นความเป็นกันเองคนที่มีความสามารถระดับนี้สองมือเปล่ารักษาผู้คนใช้เสียงรักษาผู้คนได้อย่างเงี้ยมันแทนที่จะโอ้ยกว่าจะเจอเนี่ยโอ้โหดูสิ3ชั้น5ชั้นจ่ายเงินจ่ายทองเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เลยถึงตัวโจ๊ะเชี่ยชาเลยอะไรสมองเนี่ยคิดในกรอบใหม่แล้วคิดไม่เป็นยังไงกันมาคุณลุงออกก็ชวนคิดพาแซวเซอร์กันบ้างนิดหน่อยก็เพื่อเป็น น้ำยาใส่น้ำจีนนิดๆนะมีเมตตากรุณามันแปลว่าอะไรกรุณาการช่วยเหลือกันตรงๆนี่แหละคำว่ากรุณาเนี่ยช่วยเหลือกันตรงใช่ไหมครับอย่างเช่นคนจะก็จะป่วยมาปวดอะไรเมื่อกี้เนี่ยหอบหอมเลยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยสองเจ้าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยในการช่วยเนี่ยถือว่าเป็นการกรุณาเป็นการกระทําและกรุณาเนี่ยเข้าใจไหมครับเป็นการกระทําระหว่างหรือว่าต่อกันและกันผลทีเนี่ยมุทิตาถ้าคนไม่เข้าใจนี่ดูหน้าจอเนี่ยโอ้โหมันใช่คนพูดมันใช่มันพุ่งมันไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้ครับคือไม่มีเมตตาไม่เคยมีกรุณานะจึงไม่สามารถที่จะส่งคำว่าอุเบกขาโทษอะไรล่ะมุทิตาคือไม่มีภาวะทางใจที่จะแสดงบทบาทอะไรดีใจด้วยนะที่เขาหายเจ็บคอเมื่อกี้เนี่ยดีใจด้วยนะที่เขาหายใจได้สะดวกขึ้นตั้ง 80% 90% เนี่ยยิ่งคนแรกเลยปึ๊ดเดียวเลยนะไอ้ปวดเรื่องเข้าเรื่องเห็นไหมครับเนี่ย
การที่เห็นอย่างนี้แม้ว่าท่านจะอยู่นอกจออยู่หน้าจอเห็นแค่นี้มันก็สดๆจริงๆไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำที่ไหนได้มันเรียลไทม์เนี่ยมันคนไหนก็ตามที่รู้ตัวเออแสดงความดีใจกับเขาด้วยที่เขาได้หายจากทุกขเวทนาเนี่ยก็เรียกแสดงความเป็นมุทิตาคนที่มีสิ่งนี้มันต้องประกอบไปด้วยมันต้องมีความเป็นกรุณาแล้วก็มีเมตตาด้วยเพราะถ้ามีเมตตาเป็นเบื้องต้นตามที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยครับเมตตามุทิตานี่สบายเลยแต่ถ้าคนไม่มีเมตตาเห็นลุงหมอพูดจาอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเอาเดี๋ยวพูดเอาเดี๋ยวทำแหกตาก็เป็นอย่างนั้นคือคนที่ขาดเมตตาและขาดมุทิตาโดยสิ้นเชิงจะมีความรู้สึกนึกคิดและมีแอคทีวิตมีแอคเป็นเช่นนั้นไม่ได้ไปพูดถึงอุเบกขามนุษย์พันนี้ใช่ไหมครับหาความเป็นกลางไม่ได้หรอกอุเบกขาแปลว่าความเป็นกลางเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมถ้าคนไม่มีเมตตาหาความเป็นกลางไม่ได้หาความเป็นอุเบกขาไม่มีทางเลยชาติตั้งชาติเวียนว่ายตายเกิดก็ตายเปล่าเห็นไหมครับมุทิตายังทำไม่ได้เลยทั้งที่ไม่ลงแรงลงใจเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยครับสามสี่ครับเนี่ยท่องจำมากี่ปีแล้วที่ว่านั่นนะพอเวลามาเจอลุงหงอกก็ให้ฟังเฮ้ยมันจะไม่ง่ายคนมันเข้าถึงง่ายๆมันก็จะไม่ยากอะไรคนมันเข้าถึงมันก็แอคได้หมดทุกแอคชั่นนะที่ว่าคืออากับกิริยาเนี่ยคนมันเข้าถึงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้โอเคไหมก็ขอให้เข้าใจให้ตรงก็จะเป็นไปได้นะครับหนูขับรถไปเองเลยจากตราดดีใจไปถูกไปถึงไปเห็นโคตรดีใจเลยแล้วพอเวลามาถึงไม่บอกหน่อยหนูชื่อตุ๊ตานะไม่บอกก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รายงานตัวผ่านจอจำหนูคือตุ๊กตามหาทรัพย์อย่างเงี้ยเออคนหน้าตาไงจะรู้จังจะให้ผมไปกดไปจอดหรือก็ไปหาโปรฟงไฟโอ้ยผมไม่ทำที่อย่าทำเสียเวลาผมใช่ไหมฮะรู้กันอยู่แค่นี้ก็พออีกทีนึงหนูขับรถไปเองเลยอะไรคนเดียวอ่ะจากตราดคนเดียวเถอยคนเดียวจากตราดดีใจไปถูกไปถึงเห็นแล้วยิ่งโคตรดีใจเลยโอเคถ้าหากว่าบอกผมว่าเป็นชื่อนี่มันยิ่งไวรู้ไหมมันยิ่งไวพลังมันจะยิ่งไวนะครับเพราะนั้นอย่าเก็บตัวครับผมเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วนะครับเปิดเผยไปหน่อยจะซ่อนเร้นนะไม่เอาวันนั้นคนเยอะโอเคคนเยอะก็พูดแค่คำเดียวแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่จะมากุ๊กกิ๊กยุกกิ๊กโอ้ยผมไม่ทำอยู่แล้วครับ ผมไม่มีกับใครอยู่แล้วที่จะมาเจ้าแจ้งนะรำคาญด้วยเจ้าแจ้งจู๋จีเนี่ยพอ บอกให้ทราบไว้นะครับมันหมดไวหมดยุคแล้วก็ไม่เคยทำแต่อะไรก็ไม่เคยมีเจ้าแจ้งจู๋จีไม่เคยไม่มีอารมณ์นั้นเลยจริงๆนั่นนะใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ก็วางเฉยก็จบข่าวใช่ก็โอเคก็ดีกันต่อไปเออเป็นพี่เป็นน้องเป็นนู่นนี่นั่นกันเห็นไหมมันต้องใจไปรูปแบบนั้นไม่ต้องไปปิดบังไปอย่างนี้ฮะผมว่ามันซินเซียเขาว่าซินเซียแปลว่าอะไรซินเซียต่อกันซินเซียนี่มันลึกซึ้งนะรู้ไหมโอเคนะไปค้างด้วยเหรอนอนค้างที่นี่เหรอมีหรือเปล่าคุณตุ๊กตามีด้วยเหรอมานอนค้างไปค้างด้วยค่ะมีค้างด้วยเหรอที่นั่งเกล้าเนี่ยต้องบอกลักษณะสิครับมาอย่างเช่นเดี๋ยวไหมผมดูแลรักษาสุขภาพเป็นเดี๋ยวนะฟังบรรยาย
ไม่ค่อยรู้เครื่องอ๋อมานอนคือที่นี่ตอนที่บรรยายโอเคมานอนค้างที่นี่ด้วยตอนที่บรรยายโอเคนะครับตอนที่มาฟังบรรยายเนี่ยมาค้างด้วยโอเคเห็นด้วยเพราะว่าอย่างเช่นต่อไปเนี่ยฮะวันที่17ใครจะมานอนค้างที่หนึ่งนอนค้างตื่นเช้ามาวันที่18พฤษภาใช่ไหมครับก็มีเรื่องราวที่จะจัดพื้นที่นี่หน่อยแล้วก็พระสงฆ์องค์เนรจะมาฉันพระตาเห็นหารเพลใช่ไหมล่ะก็เป็นวันงานที่วันที่18เนี่ยคืนวันที่17เนี่ยมานอนค้างได้นี่ก็เหมือนกันก่อนที่ฟังบรรยายก็มานอนค้างต้นอย่างนั้นสิครับถ้าความนิดเดียวผมจะเข้าใจนะวันนั้นมีพระมาฟังหลายรูปด้วยถูกต้องครับฟังบรรยายไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะวันนั้นมีพระมาหลายรูปถูกต้องครับใช่ครับมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกผมก็มีทั้งกระดานดำกระดานแดงใส่เข้าไป นะยิ่งมาถึงวันนี้ผมบอกว่าพูดกันเป็นบิ๊กแบงคำเดียวเนี่ยผมอธิบายกฎพระไตรลักษณ์ได้สบายเลยอธิบายในวงห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทยิ่งสบายมากด้วยอธิบายคำว่าอิทัปปัจจตายิ่งสบายมากด้วยเห็นไหมครับอธิบายยิ่งภพภูมิสามภพภูมิยิ่งสบายหนักดูสิครับดูสิเรื่องบิ๊กแบงคำเดียวที่ชาวโลกเขาพูดถึงมันไปได้เยอะหมดเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะผมจึงอยากจะมานั่งฟังวันที่18พฤษภาเนี่ยมาฟังครับเพราะว่ารอบปีไม่ทราบว่าจะได้พูดคุยนี้หรือเปล่าจะบอกให้ทราบนะเวลาผมจะน้อยลงน้อยลงนะบอกให้ทราบว่านะฮะเพราะเวลาผมเดินทางต่างประเทศระยุกนะอย่างเงี้ยจะบอกให้ทราบตัวเองเป็นยังอยู่เกิด ผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเหมือนกันนะคนไทยผมก็ช่วยกันมาเยอะมากแล้ว20กว่าปีอ่ะทางวิทยุสักกับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมวันนี้ขอคัดกรองหน่อยได้ไหมนะเรื่องของปริมาณนะก็คัดกรองมาให้เป็นคุณภาพหน่อยได้ไหมเห็นไหมเมื่อเวลาคัดกรองคุณภาพไปแล้วก็ขอมนุษย์ผู้ที่มีประสิทธิภาพหน่อยได้ไหมเมื่อมีมนุษย์ผู้ที่มีประสิทธิภาพก็จะคัดกรองไปบุคคลมนุษย์ผู้ซึ่งมีประสิทธิผลเห็นไหมครับเห็นไหมก็ต้องขึ้นเป็นลำดับคนไหนรับไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ที่นี่ไม่รู้ว่าจะบอกให้ทราบว่าคนที่รับพวกนี้ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้นะที่บอกว่าเก่าไปใหม่มานั่นนะครับเก่ารับไม่ได้เขาก็ไปของเขาเองอย่างเงี้ยใหม่ก็รับมามันก็วนเวียนนี่คือภาวะของคำว่าอนิจจังมันก็วนอย่างเงี้ยคำว่าอนิจจังต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผมไม่ตื่นเต้นผมเข้าใจใช่ไหมใครจะไปใครจะมาใครจะอยู่จะไปเพราะที่นี่มันไม่ได้จ้างใครอะ อาสาสมัครทั้งนั้นเวลามีงานมีการทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดแหละโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นให้มันชัดๆทีหนึ่งนะครับมันจะง่ายได้มาสามคำคือพระอนิจจังทุกขังอนัตตากฎพระไตรลักษณ์นี่ก็คือของจริงนะตีกฎพระไตรลักษณ์แตกเนี่ยแตกหมดนะครับทุกเรื่องด้วยนะครับโอเครับสายหนึ่งเชิญครับผมสวัสดีครับครับเอ้าเชิญครับมีอะไรบ้างมาครับผมปวดเอวกระดูกทับเส้นมาเกือบ20ปีแล้วครับว้าวหมอบอกใช่ไหมกระดูกทับเส้นน่ะครับผมหมอเขาก็บอกว่าต้องผ่าตัดแต่เขาบอกว่าตอนนี้ให้กินยาติดไปก่อนยังไม่ต้องผ่าตัด20ปีแล้วนะให้กินยาไป20ปีก็แล้วกันเป็นมา20ปีนะเอาล่ะส่วนลุงงอกคำว่ากระดูกทับเส้นไม่มีแน่นอน 100% มีแต่เส้นทับกระดูก มันจึงได้ปวดครับลุงงอกบอกว่ามีแต่เส้นทับกระดูกเส้นทับกระดูกครับผมส่วนเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นเขาช่วยมา20ปีแล้วก็ไม่หายดูสิคนที่บอกว่าเส้นทับกระดูกมันจะหายไหมนี่เป็นคำถามอยู่เพราะว่ามันยังเป็นอยู่ในส่วนที่กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมล่ะอ้าวเอาหูฟังสมอลท็อกสายยังครับสมอลท็อกมียังครับไม่ครับผมไม่มีโอ้โหติดหูเลยครับเอาโทรศัพท์เนี่ยหูอย่างเดียวงั้นใช่ไหมครับผมโอ้ยไม่ค่อยจะมีประสิทธิ์ไม่เป็นไรได้เท่าไรก็เท่านั้นเนาะครับผมคำถามสุดท้ายมีว่า
วินาทีนี้ยังปวดหลังอยู่หรือเปล่าครับวินาทีนี้ปวดอยู่ครับโอเคเอาเริ่มต้นเลยโยมอ้าปากกว้างสูดหายใจเข้าไปทางปากกลั้นนานกลั้นนานฟังเสียงดีๆสองอย่างย้ายโทรศัพท์ไปข้างหูข้างที่เหลือซะแนบติดกันเหมือนเดิมต้องการให้ฟังสองข้างจะได้แชร์กันซะก่อนนะครับทำตามคำบอกเริ่มต้นกำปั้นทุบหน้าขาเลยตึงตึงตึงทั้งสองข้างครับไปทุบไปนะเปลี่ยนโทรศัพท์ไปยังหูซ้ายหูขวาด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องคอยฟังเสียงตามไปด้วยทุบไปเถอะแล้วก็ก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาบิดตัวแอนซ้ายแอนขวาโยกหน้าโยกหลังเด้งหน้าเด้งหลังนั่นน่ะยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกับงอเข่าเตะขาสะบัดเปรี้ยงเลยไปไอ้ความเจ็บปวดบ้าบอคอโป่งไปอยู่กับหลุงงอกแต่ผู้เดียวแค่นั้นก็จบข่าวแล้วพี่สลับกันสองข้างอย่าลืมข้อหน้าขานะฮะกับปั้นทุ่นขาตึง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 สองข้างแล้วงอเข่าเตะสะบัดครับถามว่าเป็นจังไหน20ปีกับไม่ถึง3นาทีนี่มันหายเพชรแต่ก้มไปแล้วยังมีอาการเป็นปวดนิดนึงนะถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะทำเองครับวันนี้เหลือก็คิดว่าหายไปประมาณ60ครับโอ้พอใจไหมเนี่ยครับผมพอใจไหมครับพอใจครับขอแถมหน่อยได้ไหมครับผมฟังพอตอนแถมเนี่ยเอามือกดหน้าท้องครับเดี๋ยวหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกกดหน้าท้องตามฟังเสียงดีๆด้วยเหมือนเดิมแรงใช่ครับผมฟังเสียงทีเดียว อีกทีนะครับโอเคดีมากบิดตัวซ้ายขวาเลยจึ๊กจักเลยครับละแอนหน้าแอนหลังซะคอเคอร์พวกเนี้ยใส่เข้าไปแงนหน้าก้มหน้าแงนหน้าซ้ายหน้าซ้ายขวาหน้าหลังโอ้ยเป็นลิงไปเลยเป็นลิง5ตัวอยู่ในที่เดียวกันเลย ถามว่าเป็นจังได้ครับผมเจ็บปวดมากกว่าเดิมหรือว่าไปได้ครับช่วยนั่งแล้วก็ก้มก็ไม่ปวดเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ครับถามว่า20ปีที่ผ่านมากลับไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยอะไรมันเจ๋งกว่ากันนะคุณตอบเองนะไม่ต้องตอบผมดูผมแน่ๆกันแล้วกันโอเคนะ
ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผู้บริโภคคนปรุงปรุงดีเรียบร้อยจ้าอยู่ที่คนกินและการผลประการไหนโอเคไหมเข้าใจสำนวนไหมครับครับผมฟังอยู่จากไหนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผมอยู่โคราชครับโคราชบันเอ็งนี่เหรอฝนตกไหมเนี่ยมันตอนนี้ยังไม่ตกเลยครับเหรอเห็นตัวเขาบอกว่ามันตกวินาศฉันตรอไม่ใช่เหรอเมื่อตอนเย็นๆตกเออเหรอครับผมอาวุธทหารก็ฝนตกมากจนเกินเหตุเกินมันจะก็ไปโทษอุตุก็แล้วกันเขาบอกฝนจะตกอ่ะใช่ไหมครับเออไปโทษเองที่นู่นมีที่โทษอยู่แล้วล่ะ มีแหล่งกล่าวโทษอยู่แล้วโอเคไหมตกลงแค่นี้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดี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 ครับผมแล้วจบข่าวไหมเนี่ยว้าวในนี้ก็มีโทรศัพท์มาอีกแล้วจริงก็แปลว่าวิถีชีวิตผมเนี่ยใครจะโทรเข้าโทรออกเนี่ยไม่รู้เลยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เนาะผมก็ไม่รับอยู่สิครับใช่ไหมล่ะก็ไม่รับทั้งนั้นแหละที่ว่าเอาเนื้อให้ฟังเสียงก็ได้จริงไม่จริงเห็นไหมเห็นผมก็ไม่รับอยู่แล้วนั่นตัดเวลาก็เดินเขาเอาว่านะพอเนาะบ้านขายบ้านไงบ้านขายบ้านใครดีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอพอไหมครับพอไหมครับทั้งเฟซทั้ง YouTube นะฮะคิดว่าพอก็แล้วกันเอาเป็นว่า1บ้านขายบ้านใครเนาะ2ก็ชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยก็หลับก็นอนทำสมาธิก่อนนอนสมาธิแปลว่านิ่งนอนนิ่งๆ นะครับหายใจให้เบายาวลึกกลั้นนานๆสัก 2-3 กลั้นนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันหมดยุคแล้วพุทโธน่ะสัมมาระหังนะมาพาทะยุบหนอพองหนอมันหมดยุคแล้วล่ะนะนะนะเออเอายุคของแท้ดีกว่าพ่อแม่ทำให้เรามาเกิดมาถ้าบอกว่าเราคือสัตว์ประเสริฐพ่อแม่ก็นำความประเสริฐมากับเราแค่นี้มันก็เริ่มต้นถูกต้องแล้วพี่ก่อนใช่ไหมฮะต้องเอาเหตุผลไหมเนี่ยไม่ต้องเหตุผลนี่คือของจริงเอาของจริงไม่ดีกว่าเหรอพุทโธไม่ของจริงหรอกนู่นพุทโธนู่นหลวงปู่มั่นคือของจริงของท่านนะครับนั่นน่ะท่านหลวงปู่มั่นคือของจริงของท่านของหลวงปู่มั่นคือพุทโธไหมสัมมาหังใครโน่นเดี๋ยวนะหลวงพ่อสดนามาพระท่านใครเนาะหลวงพ่อปานยุบหนอพองหนอใครเนาะทีเนี้ยไม่รู้รู้แต่ว่ามันจุดกำเนิดอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สนามหลวงนั่นรู้แค่ตัวนั้นก็พอแล้วจุดกำเนิดของครับผมแต่สลับลุงงอกหลับตาเบาหายใจเบายาวลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าจะเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ตาออกย่ายายเจ๋งกว่าเยอะของจริงด้วยเป็นเจเนเรชันของธรรมชาติด้วยเห็นไหมครับดีไหมพี่ถ้าดีก็ทำตามกับแขนนะมันดิบๆเพียงนี้ดีกว่ามันถึงยุคที่มันจะเอาของจริงแท้มาว่ากันแล้วที่มันผ่านมาเป็นความเชื่อเขาทั้งนั้นแหละเชื่อหลวงปู่มั่นก็ทำตามหลวงปู่มั่นถูกใช่ไหมใช่ไหมแต่แล้วก็ที่เหลือก็ศิษย์ลูกปู่มั่นเข้าไปเชิญผมไม่เคยเดินตามลูกปู่มั่นหรอกครับเอาว่าของจริงแท้มีมาอยู่ก่อนลูกปู่มั่นเห็นไหม 2,000 กว่าปีแล้วสองของจริงแท้สิ่งนั้นคือพระธรรมพระพุทธเจ้ามอบให้กับประชาชนชาวโลกผ่านพระธรรมครับพระพุทธพระธรรมนี่ครับนะตรงนั้นต่างหากที่มันเจ๋งกว่าเยอะหรือขยะว่างเถียงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงเอาได้มาย้อนแย้งลุงหอกแล้วนะปู่มั่นสองมือเปล่ารักษาผู้คนได้ไหมล่ะแหมมาท้าทายย้อนกลับไปแล้วมันคนละเรื่องนะเอามาคนละยุคกันแล้วกันถ้าว่าใครช่วยมันตอนนั้นคือให้รู้สึกว่าท่านคือบันไดก็แล้วบันไดให้ขึ้นมาโอเคปฏิบัติทำจนกระทั่งมาเจอลุงหอกก็แล้วดีไหมถ้าคิดอย่างนั้นก็มันก็โอเคนะมันจะไม่ต้องไปกล่าวถากถางกันแหละกันนะครับ
ไอ้ผมนี่ถากถางคนตายอย่างนี้คนเป็นผมไม่กล้าถากถางเขาหรอกครับ ใช่ครับเดี๋ยวก็ตามมาน็อกเอาผมก็ยุ่งสิพี่ผมเล่นกับพวกเฮ้ยเผาไปแล้วฝังไปแล้วเล่นพวกนั้นดีกว่ามันตามอาจผมไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับดีไหมพี่นี่ภาษาลุงหอกเลยโอเคนะน่าอะไรล่ะนอกจากจะบ้านใครบ้านใครแล้วนะต่อไปก็ใครมีสถานภาพอะไรก็ขอให้ดูแลทรัพย์สมบัติก็แล้วทรัพย์สินของคานที่หามาได้อย่าให้ใครเอาเรื่องสุขภาพหลอกลวงกันไปใช้ให้หมดเหลือไว้ให้ลูกให้หลานบ้างทรัพย์สินของคานใดๆก็ตามทีไม่ขายหมดรักษาตัวเอาไปเข้ากองเงินพอแล้วล่ะมันหมดยุคแล้วพี่หรือจะให้เขาอีกก็มีอีกก็ไม่ว่าตัวใครตัวมันดีไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็ปัดข้างออกข้างออกคู่ไปเลยนะสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะเอาล่ะถ้าเห็นว่าแกนของ YouTube เราทีวีหรือว่า Face Right ขนาดนี้จากลุงงอกสุขภาพว่าไปสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะเห็นไหมครับในอนาคตก็จะใช้พวกนี้พลังงานพวกนี้ล่ะในเรื่องราวของมนุษย์เพราะว่าอาศัยเคมีอาศัยยาไม่ได้แล้วครับวันนี้ข่าวล่าสุดนะครับว่าบ้านเมืองเราก็เชื่อว่ากำลังจะเร่งเอาเรื่องของไอ้ต้นกัญชานะฮะเห็นไหมครับโอ้โหยุคก่อนสมัยน่ะปลูกบ้านใครบ้านไหนต้มแกงไก่ขาดกัญชาไม่ได้นะซดกันโหสนุกเฮฮาเลยครับน่าโอ้ยเราก็มีกฎหมายบอกแล้วต่างประเทศก็จะมางบงับแบบนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านๆมาเนี่ยหายหนีไปหมดก็เพราะอย่างนี้แหละครับก็เอาไปคนเกิดก่อนไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมล่ะเขาให้ทุนไปด้วยเขาหลอกกลับมาก็เอาหลักการเขาวิธีการมาใช้บ้านเมืองเราครอบงำมาทั้งหมดนะฮะเรื่องของสุขภาพกี่ปีไปแล้วนะไม่น้อยกว่า120ปีครับจะบอกให้ทราบเนี่ยการแพทย์แผนตะวันตกหรือแผนฝรั่งครอบงำบ้านเมืองเราเข้าสู่ระบบสมบูรณ์เลยนะครับมา120ปีแล้วนาทีนี้เรือรังไหมพี่เห็นไหมยังนึกไม่ออกเลยขนาดเนี้ยฮะโถ่ถ้าของเขาดีจริงคนบ้านเมืองเขาไม่เป็นโรคหรอกเห็นไหมครับบ้านเมืองเขาจะแย่แย่ไปแล้วนี่ลุงงอจะไปช่วยสองมือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่านี่ไปช่วยพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะจะไปเอาคืนไหมเฮ้ยเอาอะไรคืนนี่เนี่ยก็มาทำอะไรให้เราเสียหายเราต้องหาที่ไปรับเขาเต็มเต็มมาเห็นไหมครับใช่ไหมไปช่วยเขาจะได้ไปสอนเขาด้วยว่าศาสตร์ของท่านนั้นมันหมดแล้วจ้านะช่วยเขาด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับเรื่องดาวสมาธิทำไปเป็นแสนเป็นล้านๆขอให้มีสถานที่สนามฟุตบอลเถอะจะทำให้ดูเอาสบายด้วยใช่ไหมครับโอ้จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะๆๆๆแล้วก็อะไรอีกนอกจากจะดูแลทรัพย์สมบัติใช่ไหมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงสนับพี่นะเดี๋ยวแล้วกันก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็ขับพูดจาด้วยกันเรื่องภาษาดอกไม้ค่อยพูดค่อยจากันคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่เข้าหูเดี๋ยวก็ออกปากเลยออกปากเลยโอ้ผมอยากจะเดินหนีจะต้องวันนี้ก็มีเคสจะมาสายเข้าไปจนทั้งน้ำตาเล็ดทันทีเลยครับน้ำตาร่วงเลยแหละครับมาจากชลบุรีนะวันนี้เราจะให้นะแล้วก็สวนเอาสวนเอ๊ะเราคือใครผมก็นั่งคิดเหมือนกันนะมาไกลนะครับเอาทั้งหมดก็ดีเรียบร้อยไปหมดนะครับวันนี้มีเคสเนี่ยสุภาพสตรีท่านหนึ่งคือความเก่งตอนที่เป็นความเก่งเป็นสายวินัยความเก่งเนี่ยพอเวลามันติดล็อกปุ๊บเสร็จมาลากากเสียหายไปเยอะมากก็มาปรับปรุงกันใหม่ครับอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่หลักการคิดอยู่ที่วิธีคิดบางทีเนี่ยมันดีเก่งทำเก่งสุดโต่งนะครับก็ศึกษาข้างเดียวขาเดียวยอมคิดขากลับเลยได้แต่บวกก็ดีดีดีพอเจอตัวเราก็ให้เงียกเลยโอ้เนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตแล้วให้ฟังเพราะฉะนั้นหลักการในชีวิตเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาดีแล้วล่ะครับก็แปลว่ารู้ทั้งกระแสบวกกระแสลบอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนะนั่นคือเรื่องของบริบทโลกนะแต่ถ้าหากว่ากลางที่แท้จริงมันต้องไม่มีอะไรก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นแกนกำลังนำเสนออยู่เวลานี้นะครับโอเคนะหวังว่าคงจะ
พอจะเข้าใจหรือว่าเข้าใจกับพยักหน้ากันเองนั่นแหละกันนั่นนะส่วนจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าล่างล่างบนเมื่อหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าวครับ